ดูกระริกสุทั้งหลายเราจากแสดงธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวก็ธรรมปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลสนั้นเป็นไฉไหนะ เธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกามเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างแห่งเวทนา วิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับเวทนาเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญา ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับสัญญาเธอทั้งหลายพึงทราบอาสะวะเหตุเกิดแห่งอาสะวะความต่างแห่งอาสะวะวิบากแห่งอาสะวะความดับแห่งอาสะวะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับอาสะวะ เธอทั้งหลายพึงทราบกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเธอทั้งหลายพึงทราบทุกเหตุแห่งทุกความต่างแห่งทุก วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับทุกข์ดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกามดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวกามคุณห้าประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหู กลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโธพธิภพที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ชื่อว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในวินัยของพระอริยเจ้าความกำหนัดที่เกิดด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลก ย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของตนส่วนว่าที่ระชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นดูกระภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกามเป็นฉไนคือผัสสะ เป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลายก็ความต่างกันแห่งกามเป็นไฉนคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงเป็นอย่างหนึ่งกามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกามในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในโพฏฐัพะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่า ความต่างกันแห่งกร,รมวิบากแห่งกร,รมเป็นไฉไนคือการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งกร,รม ความดับแห่งกามเป็นฉไฉนคือความดับแห่งกามเพราะผัสสะดับอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกาม ความดับแห่งกามปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรันท์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชํำแรกกิเลสเป็นที่ดับแห่งกามข้อที่เรากล่าวว่า เธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าว